ากซื้อก็ตัดผมก่อนสิแป๊บเดียวจึงไม่ดีแล้วแป๊บเดียวตัดก่อนแป๊บเดียวตัดก่อนตัดเองยังตัดได้เลยงั้นดูยูทูบไหมให้ดูแต่ไม่ดูเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์ให้ดูของฝันวันเกิดก็ไม่ต้องได้นะไม่ซื้อด้วยกลับกลับบ้านอยากซื้อก็ตัดเสร็จแป๊บเดียวโอ้โหได้แล้วเนี่ยไม่คุ้นตัดเนี่ยไม่เป็นไรเลยโอ้โหสุดยอดก็เนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยตรงหัวแหลมดีกว่าไม่ต้องมาเอาสั้นว่าดีกว่าว่าในเมื่อมันตัดยากขนาดนี้เอาสั้นว่าแล้วนะครับทรงนี้เฮ้ยมันเป็นเข้าทรงมันแค่นั้นก็แล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ้โหสุดยอดข้างหลังไม่ลองทรงสูงหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัดไปทีละข้างแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเลยดีกว่าโอ้โหน้ำมันมาหมดเอาตอนนี้บ้าบอเขาแตกเติมน้ำมันดูสิรถต้องเติมน้ำมันอ่ะเด็กจะเติมน้ำมันเด็กมันต้องมีเติมขนมหน่อยมั้งอมยิ้มหมดลิ้นหรือเปล่าเฮ้ยมันให้เป็นไรเลยนี่วะเฮ้ยมันเก่งเฮ้ยเริ่มต้นกับลงท้ายเป็นคนเรื่องเลยคนฟิลเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยใจสำคัญนี้ไปละโอ้โหเด็กมันเก่งว่ะมันเก่งนี่ว่ะมาดูซิข้างนี้เป็นอะไรกันทำไมมันถึงตัดง่ายดายอย่างนี้เดี๋ยวเรามาข้างนี้มั่งดีกว่านี่เห็นไหมดูเรามาข้างนี้กันเอ๊ะเด็กมันจะเป็นอะไรเปล่าวะเอ๊หรือว่ามันหลับไปแล้วว่ามันขนาดนี้มันหลับไปหรือเปล่าไอ้คนนั้นกลับบ้านแล้วไอ้เด็กคนนั้นกลับบ้านแล้ววิ่งหนีกลับไปแล้วหรอไม่ได้อย่างนี้สิไอ้ที่สี่เขาเรียกว่าเรียกอะไรดีวะโอ้รถแบ็คแมนมันคือเจ้าของรถคันสีขาวมันคือคนรอมันคือเจ๊เจ๊เอาหยุดไปประมาณ10หยดอ่ะอันนี้เราต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วนะครับไม่สามารถตัดแบบเก่าได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนาทีต่อไปเพราะว่าเจ้าหลอนเนี่ยช่องอ่อนไว้มากเลยเราก็งงเลยนะครับว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหล่อนอยากร้องหล่อนก็ร้องหล่อนอยากหัวเราะหล่อนไม่หัวเราะนี่ตั้งแต่ลงรถมาไม่หัวเราะเลยเสียวใช่ไหมเสียวมีเสียวท้ายทอยมีเสียวอ๋ออยากด้วยทำยากยากเนี่ยปลายแหลมอาจจะโดนแต่มันก็ไม่น่าเจ็บนี่หว่าจะสะดุ้งผมว่าผมมันดึงวะ
าดึงผมก็ต้องดึงที่หัวสิเอาเป็นว่ามันน่าจะไปโดนจุดในอย่างนึงที่บอกเฮ้ยอย่าตัดตรงนี้ของเรานะเราจะเลี้ยงเอาไว้10ปีเราจะให้เมียเราตัดไม่ๆหรือว่าไปพูดถูกใจดำเลยมันตอนนี้ข้างบนเรายังไงดีวะเอาเบอร์นี้ไหมยาวสุดไม่อ่ะไม่เอาเบอร์นี้เอาสีไหนเออสีชอบสีไหนสีไหนเลือกเอาเอาหยิบมาอันหนึ่งหยิบไปเอาชอบสีไหนชอบสีไหนสีเหลืองเอาสีตอนเดิมอันนี้นะเอาอ๋ออันนี้แหละอันนี้นะครับเหมาะสมที่สุดแล้วเป็นดำจำท่าโอ้โหเดี๋ยวแม่มาแม่ต้องบอกว่าลูกชายหล่อมากมากดูหน้านะครับดูหน้าเอาไว้นะครับพี่โจนะพอแม่สักอายุ14-15เนี่ยนะกลับมานั่งดูคลิปมันที่มันร้องเนี่ยจะดีใจขนาดไหนจะมานั่งหัวเราะด้วยพี่โจไม่ได้อยากจะถ่ายเลยจริงๆไม่ได้แล้วเนี่ยหล่อนไม่แอคชั่นขนาดนี้ฉันถ่ายแล้วไม่หล่อนขอบอกเรียนว่าหากท่านเป็นคนที่ชอบทำอาหารหรือชอบการทำอาหารแล้วก็นี่จะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดเลยเรื่องอะไรอีกอ่ะข้างหน้ายังยาวเท่าเก่าอยู่เลยอย่างนี้ยังไงถ้าจะโดนเงินเส้นเดียวขอไม่จัดข้างหน้าจบแล้วเอานี้ได้ไหมอันนี้ลมเป่านี่นะไม่เอาใส่ที่คาดผมไหมไม่เขาใส่เขาเองก็ได้แซ่บไม่ไม่นั่นก็เสร็จแล้วกลับบ้านบ้านใครบ้านมันนะกลับบ้านแต่ตรงนี้ยังขอตัดตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่อ่ะไม่ตัดยากสุดแล้วตรงนั้นอ่ะเพราะมันไม่หันหลังให้กูเลยอ่ะนี่เขาเอาไอ้นี่เล่นๆได้ไหมไม่เอาไม้ก็ไม่ตัดลงอ่ะลงสิลงไม่ใช่ขึ้นหูข้างหูยังยาวอยู่เลยอ่ะไม่ตัดเหรออ่ะเอานี่ปัดไหมเอาผ้าปัดได้เอาผ้าปัดผมไงปัดจะได้ไม่คันไงจะไปเล่นอะไรอ่ะไปไหนจะไปเล่นนี่มาขนมนี่เงี้ยไปไหนอ่ะนี่ขนมจะไปเล่นรถให้เล่นรถแป๊บนึงอ่ะเหี่ยวยอมให้ตัดผมก็ให้เล่นนิดนึงตัดไม่เสร็จถ้าตัดเสร็จให้เล่นนานอยู่อันนี้เครื่องบินสเตลเคยเห็นไหมมันคือสเตลเห็นไหมสิบสเตลอันนี้ก็เครื่องบินสเตลอุ่นยนต์ส่วนนี้คือนักบินต่อไปถ้าได้โตนะเพราะตอนนี้อ้วนอยู่สรุปข้ายังไม่รู้เลยแกร้องไห้เรื่องอะไรวะเนี่ยมันเจ็บเหรอมันปวดมันขัดใจมันอะไรเหรอถึงร้องไห้อ่ะไม่ตอบอีกนายเขาไปแล้วเด้ออารมณ์ไม่ดีเด็กอารมณ์ไม่ดีครับหน้าเหมือนการ์ตูนเลยว่ะเอ้ากลับบ้านไว้